มันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนาะเขาเลี้ยงไก่ไก่พันเนี่ยนะคะแล้วตอนเนี้ยเขาเลี้ยงไก่ไว้ประมาณ25ตัวเลี้ยง25เต็มตัวเนี่ยเป็นตัวเมียหมดเลยเขาก็จะแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์มันก็มีไก่ตัวผู้ตัวหนึ่งเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เนี่ยนะให้ทำสเบระเฮสเบระฮึมกับอี25ตัวเนี่ยไก่ตัวเมียเนี่ยไอไก่ตัวผู้นี้ก็เหมือนน้ำเชื้อมันน้อยเนาะมันไม่มีน้ำเชื้อแล้วมันก็ไม่แพร่พันธุ์สักทีไอเจ้าของไก่นี่ก็แบบว่าไอไก่เรานี่มันคงจะแก่แล้วเนี่ยมันต้องไปซื้อไก่ใหม่มาแล้วซื้อไก่ตัวผู้มาใหม่แน่ไอเจ้าของก็ไปเลยไปซื้อไก่ตัวผู้มา1ตัวเลยประวัติอย่างดีเลยไอตัวเนี้ยปีทุกอย่างอ่ะหน้ามืดเอาว่างั้นเถอะเห็นอะไรกูปี้เรียบอ่ะคือไอเนี่ยมีประวัติแบบว่าหื่นข้าเป็นคนเขาเรียกหื่นหื่นก็หายอะไรประมาณนี้เนาะก็ไปได้ไก่ตัวผู้มาไอไก่นี่โหตีปีกปับขันประมาณนี้เลยแล้วตอนนี้มันก็ขันขู่ไอไก่แกไงไอลุงที่ไปจำนั่นแหละแล้วตอนนี้มันก็มาอยู่ด้วยกันเนาะเจ้าของเขาซื้อมันมาปุ๊บตอนนี้ไอลุงก็แบบว่าไปท้าเว้ยไอ้ลุงเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไอ้ไก่นุ่มเองนี่มันรอนะเนี่ยแม่มันรอขั้นเทพสมัยก่อนข้าก็รออย่างเองนี่แหละข้าก็อยู่กับอีพวกสาวๆนี่มานี่แหละแม่เจ้าของเขาคงเห็นข้าเนี่ยหมดความหมายแล้วเนาะเองมันรอซะขนาดเนี้ยเองมีดีอะไรวะมาเอาอย่างนี้ไหม25ตัวน่ะไอ้ไก่25ตัวยังไงก็เป็นเมียเองแน่นอนแต่มันก็เคยเป็นเมียข้ามาก่อนไงฮะ25ตัวเนี้ยถ้าขอไก่ตัวเนี้ยอีตัวเมียตัวเดียวเนี่ยฉันข้ารักมันมากเลยอีตัวเนี้ยมันคือเป็นเมียข้านี่แหละขอให้ข้าสักตัวได้ไหมไอ้ไก่หนุ่มก็โอ้ตีปีกเดินผับบอกว่าโอ้ยมันจะได้ยังไงเราลุงเจ้าของเขาไม่เอาแล้วลุงแก่แล้วเนี่ยหมดความหมายแล้วพักผ่อนเถอะลุงเดี๋ยวผมจัดการเอง25ตัวเนี่ยบอกเฮ้ยข้าก็ไปเคยขอร้องใครนะข้าก็เคยอยู่ที่นี่มาก่อนข้าขอเถอะขออีตัวเนี้ยเออเอาอย่างงี้เองก็ข้าเนี่ยมาวิ่งแข่งกันเองวิ่งไล่ข้าให้ทันนะข้าเองวิ่งไล่ข้าไม่ทันเนี่ยข้าก็จะได้ไก่ตัวเมีย1ตัวที่ขอเองไว้เนาะเองก็ได้ไป24ตัวนี่แหละเอาก็ได้งั้นเราก็วิ่งแข่งกันไปเลยผมต่อให้ลุงก่อนเลยวิ่งไป20 29ลุงวิ่งไปเลยเดี๋ยวผมบินไปทีเดียวนี่แหละถึงลุงแน่นอนไอ้ลุงก็วิ่งอย่างเลยลุงวิ่งสิวิ่งไปไอ้ไก่หนุ่มก็วิ่งตามอุ้ยเฮ้ยจะทันไอ้ลุงก็วิ่งสปีดวิ่งไป1รอบแล้ววิ่งสับกันสับไอ้ไก่หนุ่มก็ไม่ทันไอ้ลุงสักทีไอ้ฝ่ายไอ้ลุงก็วิ่งสับสับได้ยินเสียงปืนดังปังไก่หนุ่มชักเด็กแล้วก็มีเสียงพูดมาว่าหาเอ้ยมันเป็นยังไงวะซื้อไก่หนุ่มมาทีไรแม่มันไม่ปีสาวไม่ปีตัวเมียเสือกเป็นเกดันไปวิ่งปีไอ้ลุงแม่งทุกที นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ค้างคาวเนี่ยเป็นไงค้างคาวนี่ก็เป็นแม่ไก่นะจริงๆแล้วเนี่ยงงไหมจ๊ะคนเล่าก็ยังงงนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนชอบก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดแชร์ให้แม่หนังด้วยนะคะจะมีเรื่องต่อไปมาเรื่อยๆนะคะ FC ยิงเล่า FC จะไปตกลงไปละเดี๋ยว